3บิ๊กเพื่อไทยลั่นไม่เคยคุยกลุ่มสันติวราเทพหลังสะพัดจ่อทิ้งพปช.ร.ส.บ.พท.การเมืองวันที่27กันยายน2567 12:25 น.สามบิ๊กเพื่อไทยประสานเสียงไม่เคยคุยกลุ่มสันติวราเทพหลังสะพัดทิ้งพลังประชารัฐจ่อซบเพื่อไทยแต่รับมีความสัมพันธ์ดีตอนเป็นรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:25 น.วันที่27กันยายน2567ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธแสดงความเห็นถึงกระแสข่าวนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.และนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคจะยกพวกส.ส.พลังประชารัฐย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบคำถามด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงไม่รู้ว่าจะสามารถเป็นได้หรือไม่และขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันที่ผ่านมาเคยทำงานร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรจึงไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยจริงๆถ้าคุยแล้วจะรีบบอกที่มีข่าวออกมาเราก็ยังไม่แน่ใจนายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ามาอยู่พรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานร่วมกันหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเลยถ้าเอามาจริงๆก่อนแล้วค่อยว่ากันเอาความเป็นจริงถ้าเจอจริงก็สามารถดำเนินการได้เมื่อถามว่าหากกลุ่มดังกล่าวมาจริงจะมาต้องขับออกตามขั้นตอนก่อนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบเป็นเรื่องของพรรคเขานายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวขอให้สัมภาษณ์จากเลขาธิการพรรคเพื่อไทยไม่ดีกว่าหรือเนื่องจากตนไม่ได้ตามเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่านายสันติเคยมาเปรยหรือพูดคุยบ้างหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่เคยและส่วนตัวก็ไม่เคยคุยกับนายสันติในเรื่องนี้เมื่อถามว่าบุคคลที่เป็นข่าวจะมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะทำได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทุกคนสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้อยู่แล้วเป็นไปตามหลักการเมื่อถามย้ำว่าหากส.กลุ่มเพชรบูรณ์กับกำแพงเพชรจะมาอยู่พรรคเพื่อไทยจะมีที่ว่างให้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าที่จริงคนที่มีความรู้ความสามารถทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของส.ส.หากจะมาสังกัดพรรคเพื่อไทยจะต้องมาในรูปแบบเดียวกับกลุ่มของร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคที่ต้องบริหารภายในเองมท.1แจงส่งรองปลัดรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้ประชาชนเดือดร้อนปล่อยขาดช่วงไม่ได้การเมืองวันที่27กันยายน2567 12:02 น.อนุทินแจงส่งรองปลัดมหาดไทยรักษาการพ่อเมืองเชียงรายเหตุอายุราชการพุทธิพงศ์
เหลืออีก2วันย้ำประชาชนเดือดร้อนอยู่ปล่อยขาดช่วงไม่ได้วันที่27กันยายน2567ที่อาคารรื่นฤดีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวการส่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปใจเชียงรายขณะที่นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรอวันเกษียณอายุว่าไม่ใช่เนื่องจากนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันนี้ซึ่งท่านกังวลอยากให้เร่งโอนเงินเยียวยาประชาชนสำนักงบประมาณได้โอนเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเพื่อเยียวยารายครัวเรือนซึ่งอยากจะเร่งโอนเงินไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นายอนุทินกล่าวว่าตนจึงส่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ลงพื้นที่เมื่อวันที่26กันยายนเพื่อเร่งกำกับสรุปรายชื่อสำรวจความเสียหายเพราะเงินเหล่านี้ยังมีขั้นตอนอยู่บางแห่งได้ 5,000 บาทบางแห่งได้ 7,000 หรือ 9,000 บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์มาว่าหนักพอๆกันทุกที่จึงอยากช่วยเหลือให้ได้เต็มที่จึงต้องส่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปกำกับดูแลสรุปมาโดยเร็วเพราะนายกรัฐมนตรีไปบ่ายนี้ประชาชนเดือดร้อนเราเตรียมการขนาดนี้แล้วไปมือเปล่าไม่ได้ต้องไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่ใช่แค่ลงไปให้กำลังใจไม่ได้แล้วเพราะความช่วยเหลือต่างๆต้องถึงพื้นที่โดยเร็วเมื่อถามถึงกระแสข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายป่วยไม่เป็นความจริงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าท่านไม่ได้ป่วยแต่เคยป่วยท่านก็ทำหน้าที่อยู่เพียงแต่เวลาของการรับราชการมันน้อยลงหากว่าไปแล้วก็จะเหลือแค่วันนี้กับวันจันทร์ฉะนั้นการตัดสินใจเราก็ควรให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจต้องรับหน้าที่ต่อเนื่องจากวันที่1ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เกษียณจังหวัดที่ไม่มีการประสบภัยก็ใช้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนแต่จังหวัดที่ประสบภัยเยอะและยังต้องใช้ความร่วมมือต่างๆในการแก้ไขปัญหาตนก็หารือกันว่ากรณีเชียงรายจะส่งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีประสบการณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งยังมีอีก 2-3 ขั้นตอนเราปล่อยให้ขาดช่วงไม่ได้เพราะยังมีความเดือดร้อนอยู่ทาเครุโดนนับก่อนตามน็อกมวยพม่ายก2ศึกวันลุมพินี81กีฬาวันที่27กันยายน2567 20:59 น.ทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นถูกนับก่อนในยกแรกก่อนเร่งเครื่องน็อกนักมวยพม่าในยกที่2วันลุมพินี81การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กย67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่ซึ่งต่างก็ผ่านตราช่างพร้อมขึ้นชกทุกคู่คู่ไฮไลท์ไปเริ่มที่คู่ที่4เป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135 ปอทาเครุเซกาวะ
นักชกซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นพบทานซินดาวรุ่งคู่ชกจอมแกร่งวัย19ปีจากเมียนมาผลปรากฏว่าเริ่มต้นยกแรกทาเครุยังไม่เร่งมากนักไปพลาดถูกทานซินฮุกซ้ายเข้าปลายคางลงไปนอนกรรมการต้องนับ8ก่อนกลับมาชกต่อเข้ายกที่2ทาเครุพยายามเร่งเน้นเป้าใหญ่ที่ท้องกับใบหน้าก่อนส่งทานซินลงไปนอนนับ8ก่อนจะกลับมาปิดจ็อบเอาชนะน็อกไปในที่สุดในการชกยกที่2